ันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานพรรคการเมืองช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้วจะมาร้องเรียนเท็จก็ไม่ได้นะครับครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ติดตามบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้พี่น้องครับวันนี้ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดศรีเกษซึ่งทำหนังสือร้องเรียนมายังผมในกรณีนี้ครับกรณีที่ตกเป็นเหยื่อของนายทุนเงินกู้มหาโหดหลายคนบอกว่าทำไมต้องเรียกว่ามหาโหดนะครับเดี๋ยวทานน้ำอุ่นก่อนแล้วก็มาคุยกันครับคือการปล่อยกู้หรือการกู้ยืมเงินนั้นมันก็เป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่งถ้าหากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาเรียกว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับก็เป็นกรณีที่ว่ายืมเงินแล้วก็ต้องชดใช้ด้วยเงินหรือว่าชดใช้อย่างอื่นได้ไม่ได้แต่ประการสำคัญว่าวันนี้ทำไมบอกว่าเป็นนายทุนเงินกู้มหาโหดเนื่องจากว่านายทุนเงินกู้พวกนี้จะมีเทคนิคหรือวิธีการในการที่ไปหลอกล่อประชาชนที่อยู่ในสภาวะประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงพี่น้องครับการประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยมีไปทั่วมิได้มีเฉพาะจังหวัดศรีเกษอยู่ดอนหนองคายนะฮะทั่วประเทศเมื่อมีคนยื่นมือเข้ามาเสนอแหล่งเงินทุนบอกว่าดอกเบี้ยต่ำยืมผ่อนสบายก็ใช้เทคนิคกลอุบายยังไงก็ตามให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่หลงเชื่อเข้าไปกู้ยืมเงินรายวันนะครับไปยืมเงินกู้แล้วก็ให้ส่งรายวันอย่าว่ายืม 10,000 ส่งวันละ100 200มีเงื่อนไขมากมายคือบางคนนี่ก็ไม่มีที่ไปก็จําเป็นต้องไปยืมเงินพวกนายทุนพวกนี้พวกนายทุนเงินกู้พวกนี้ก็จะอาศัยคนที่ทำงานเป็นคนเก็บหนี้หรือคนทวงหนี้ที่ส่วนมากจะเป็นพวกอันธพาลหรือบางคนที่ไม่มีที่ทำงานก็ออกจากคุกออกตารางมาก็ยังวนเวียนอยู่กับการกระทำความผิดรู้ทั้งรู้นะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีกระทำความผิดและเป็นการละเมิดต่อกฎหมายแต่พวกนี้ไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวนะครับเพราะอะไรครับเขาก็บอกว่าได้มีการจ่ายสวยนะจ่ายสินบนให้กับเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ต่างๆเมื่อมีประชาชนไปร้องเรียนบอกว่าถูกนายคุณเงินกู้เจ้าหนี้บังคับข่มขู่ขู่เข็นตำรวจพวกนี้ก็จะเพิกเฉยครับเพิกเฉยคือไม่สนใจไม่รับคำร้องทุกข์แม้จะเป็นความผิดทางอาญาก็ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงแรงแต่จังหวัดลงมาอำเภอนะครับและตำบลเนี่ยรับสวยรับส่วนจากนายทุนเงินกู้อาจจะเมาจ่ายทั้งจังหวัดเลยว่าปล่อยให้นายทุนเงินกู้เนี่ยออกมาอารวาสโดยการมาปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนจ่ายรายเดือนไป 30,000 50,000 แสนว่าไปแล้วแต่เพราะว่านายทุนพวกนี้เขามีเงินทุนที่จะมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่หลงกลคิดดอกเบี้ยแพงมากนะครับทีเดียวแล้วเนี่ยร้อยละ30บาทต่อเดือนนะครับถ้าหากคิดเป็นปีนะครับตกเฉลี่ยแล้วเอา30บาทคูณ12เนี่ยคือ360บาทต่อปีถ้าปล่อย100บาทนะครับเขาจะมีกำไรอยู่ที่360บาทนี่คือความเลวร้ายของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ได้รับการร้องเรียนก็พูดไปแล้วเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและมีการข่มขู่จริงคือคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ก็ไปร้องเรียนตำรวจนะครับก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นแหละไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งบอกว่าคุณเป็นหนี้เขาต้องใช้เขานะแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้นั้นทำผิดต่อกฎหมายไหมเรียกดอกเบี้ยคืนอัตราไหมซึ่งเป็นความผิดทางอาญาสามารถที่จะตั้งเป็นคดีได้เลยแต่ตำรวจก็เพิกเฉยอันนี้ผมไม่บอกว่าอยู่สภ.ไหนนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเขาก็ส่งหนังสือมาหาผมแล้วร้องเรียนผมก็ทำหนังสือนี้ไปยังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อไปพี่น้องครับคือหลายคนบอกว่ายืมเข้ามา 50,000 นะครับได้เงินมาจริงๆเนี่ย 35,000 ก็ใช้ทั้งต้นทั้งดอกไปเนี่ยเกินท่วม 50,000 60,000 70,000 แล้วนะครับบางทีเป็นแสนเงินต้นมันยังคงอยู่ไม่หมดสิ้นไปแล้วมันจะฟ้องร้องเราได้ไหมทนายเขาก็ถามนะถามอย่างผมว่าคณะที่เป็นศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐผ
ผมก็บอกเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับการกู้ยืมเงินกันนั้นครับบัญญัติไว้ในมาตรา653นะครับบัญญัติไว้ว่าการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงรายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมนั่นหมายความว่าการกู้ยืมเงินนั้นสมบูรณ์ในการส่งมอบผู้กู้ตกลงกู้ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ส่งมอบเงิน 50,000 บาทสมบูรณ์กันแล้วแต่การฟ้องร้องต้องมีหลักฐานลงรายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเห็นไหมฮะก็เมื่อมีการกู้ยืมเงินกันนอกระบบนะไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายสมบูรณ์ในการส่งมอบเงินแต่ดอกเลือดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีนะครับคือมาตรา654บัญญัติไว้ว่าท่านห้ามมีให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ15ต่อปีแต่ส่วนมากคนนี้ทำเกินร้อยละ15ต่อปีนะครับก็เป็นกรณีที่เขาไม่ระบุไว้ในสัญญาเขาเรียกร้องนะโดยการใช้วาจาข้อตกลงกันไอ้คนกู้เนี่ยมันก็อยากได้เงินมันไม่รู้หรอกว่าเกิน115เนี่ยมันเป็นกรณีผิดต่อกฎหมายมันก็ตกลงยินยอมกู้ไปแล้วนะครับก็ต้องมีที่ส่งให้กับนายทุนเงินกู้มหาโหดก็ส่งทุกวันนะครับนะฮะให้เก็บทุกวันเก็บรายวันนะครับคือพูดง่ายๆถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เป็นกรณีเป็นเหยื่อพวกนายทุนพวกนี้ก็เอาเงินที่กู้มานั่นแหละส่งให้เขาเพียงแค่ว่าต้องดิ้นรนขนขวายไปหยิบยืมมานะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดความอะไรครับเดือดร้อนทุกร้อนให้กับประชาชนหลายถามว่าส่งเงินไป 50,000 60,000 70,000 แล้วยังบอกว่าเงินต้นอยู่เหมือนเดิมไม่ลดมีทางเดียวครับคือไม่ต้องส่งเมื่อคุณส่งเงินให้เขาเนี่ยนะครบทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็หยุดส่งครับถ้าเขามาข่มขู่พี่น้องประชาชน1ให้พี่น้องประชาชนบันทึกภาพไว้1ภาพเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงอัดวิดีโอไว้เลยนะฮะใครขู่โทรศัพท์ก็แคปหน้าจอไว้บันทึกเสียงไว้เพราะอะไรครับมันจะเป็นหลักฐานนะการทวงถามหนี้มันมีพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และก็เป็นความผิดทางอาญาในฐานความผิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมามากมายดังนั้นพี่น้องเก็บหลักฐานไว้เลยผมขอแนะนำนะครับเก็บหลักฐานต่างๆพวกนี้ใครมาขู่ใช้มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์คันไหนรถยนต์อะไรหมายเลขโทรศัพท์อะไรชื่อนามสกุลอะไรนะครับที่มาข่มขู่เราเก็บไว้ให้หมดถ้าหากพี่น้องไปร้องทุกข์แล้วพนักงานตำรวจไม่รับคำร้องทุกข์มาหาผมจัดการให้ผมจะพาไปร้องทุกข์และจับพนักงานตำรวจคนดังกล่าวนั้นเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นถ้าหากคุณไม่รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษของผู้เสียหายถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พี่น้องครับจำดีๆนะครับทำไมเราไม่ต้องจ่ายเพราะเราใช้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายต่อไปเพราะมูลหนี้ที่มีต่อกันมันหมดสิ้นแล้วเราเก็บหลักฐานเลยครับหลักฐานการชำระเงินให้กับนายคุณเงินกู้มหาโหดไปเพื่อให้เขาไปใช้สิทธิ์ทางศาลว่าถ้าคุณคิดว่าผมยังไม่ชำระเงินต้นในดอกเบี้ยให้คุณไปฟ้องคดีต่อศาลประการสำคัญคือเขาต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องเราไงครับมาตรา653นะฮะคือลายมือชื่อของผู้ยืมเป็นสำคัญในกรณีต้องรับผิดนะครับส่วนการชำระหนี้นั้นมันอยู่ที่วรรค2ว่าในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการยืมนั้นไว้เป็นคืนแล้วหรือได้แทนเพื่อถอนลงในเอกสารนั้นแล้วก็หมายความว่าเราโอนเงินชำระหนี้ให้เขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหลักฐานการชำระเงินอย่างหนึ่งเมื่อเงินต้นกู้มา 50,000ต้นก็ชำระไปแล้ว 50,000 ดอกเบี้ยอีก8 50,000 เท่าตัวแล้วก็ถือว่าหมดสิ้นแล้วคุณจะใช้หลักการอะไรในการมาเรียกดอกเบี้ยต้นทบดอกครบต้นได้ยังไงเห็นมั้ยฮะยืม 50,000 ใช้ครบ 50,000 และยังดอกเบี้ยอีก 50,000 เป็นแสนนึงแล้วจริงๆรับเงินมาแค่ 35,000 คุณบอกว่าเป็นความยินยอมสมยอมความยอมสมยอมกันน่ะมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าหากว่าเป็นข้อตกลงและเป็นโมฆะมันก็ถือบังคับใช้ไม่ได้พี่น้องประชาชนจำหลักให้ดีนะครับถ้าเราได้ใช้หนี้เงินต้นเขาครบถ้วนแล้วพร้อมดอกเบี้ยเก็บเท่าตัวแล้วไม่ต้องไปชำระถ้าเขามาข่มขู่นะฮะให้เก็บหลักฐานไว้ให้ดีเลยนะครับ
หลักฐานเกี่ยวกับการข่มขู่หลักฐานเกี่ยวกับการคุกคามหลักฐานการทวงถามหนี้ไม่เป็นตามพระบัญญัติทวงถามหนี้สิ่งพวกนี้เก็บไว้ให้หมดแล้วก็บันทึกภาพไว้แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ในท้องที่เกิดเหตุถ้าตำรวจไม่รับแจ้งนะครับให้พี่น้องมาหาผมขณะมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจนั้นต้องบอกว่าผมมาแจ้งความร้องทุกข์ให้คนหนึ่งบันทึกภาพไปเลยถ้าเกินไหวถ่ายวีดีโอไปเลยผมชื่อนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อหน้าสวนในกรณีเป็นเหยื่อนนะฮะเงินกู้รายวันมีนายคุณเงินกู้รายวันส่งลูกน้องมาทวงถามหนี้มาข่มขู่ผมคุกคามผมนะฮะจะทำร้ายร่างกายผมและเป็นกรณีลิดรอนสิทธิของผมนะผมมาแก้งความไอ้คดีอาญาพวกนี้นะครับการข่มขู่เนี่ยถึงไม่ได้ตบได้ตีเนี่ยมันก็อยู่ในความผิดและหงโทษเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้เรามาดูนะฮะน้องครับความผิดและหงโทษเนี่ยนะครับคือมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทก็แจ้งได้นะครับต้องปรับให้เข้าแต่หลักๆเราบอกว่าเราชำระหนี้หมดแล้วก็บอกยืนยันหนี้หมดแล้วแล้วก็บอกว่าคุณไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลเลยนะฮะถ้าเขามาคุมครูวันนี้ก็1กรรม1วาระ1กรรมบันทึกหลักฐานไว้นะฮะเก็บหลักฐานไว้ให้หมดแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องมีหลักฐานการชำระเงินคืนให้เขานี่นะครับผมพูดในมหาภาคเลยวันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของน้องประชาชนหรือผมจะนำเรื่องนี้นำเรียนท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อให้ทำการตรวจสอบว่าจังหวัดใดอำเภอใดตำบลใดยังมีการปล่อยปละละเลยให้มีนายทุนเงินกู้นอกระบบมหาโหดยังมาทำมาหากินบนหลังคนเนี่ยทำนาบนหลังคนอย่างเนี้ยไม่ได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นวาระเลยเรื่องนี้ผมก็จะนำเข้าสู่พรรคการเมืองพรรคเล็กที่ผมดูแลอยู่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองเอาไปหารือในสภาเลยวันนี้ผมจะลองคุยกับรองผู้บังคับการหรือผู้การตำรวจจังหวัดศรีสะเกษก่อนว่าเรื่องนี้ศรีสะเกษยังมีพฤติกรรมพฤติการเรื่องพวกนี้อยู่ไหมถ้าหากว่ายังมีอยู่ยังระบาดอยู่ผมจะให้ส.ส.ในสภานะครับหารือต่อประธานรัฐสภาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและส่งเรื่องตามกระบวนการทางการเมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมพูดนี้ก็จะเป็นกรณีที่ให้หารือทั้งประเทศไปเลยแต่เน้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพราะอะไรครับผมก็สงสารประชาชนที่รับผลกระทบแต่ประชาชนอย่าไปวางแผนว่ายืมเงินเขาแล้วได้ฟรีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเป็นหนี้ต้องใช้หนี้คือหลักสุจริตครับผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าคิดคนเรานั้นถ้าหากคุณมีหลักคิดที่ดีขอให้สุจริตในเบื้องต้นคนมาหาผมเนี่ยผมบอกเลยว่าใครก็ตามผมมองลุกหัวใจเพราะอะไรครับประสบการณ์ในการทำงานผมมันเยอะถ้าหากไม่สุจริตมาหาผมไม่ช่วยคุณต้องสุจริตนะครับถ้าคุณไปหลอกยืมเงินเขา 30,000 50,000 แสน 200,000 แล้วเบี้ยวเขาเนี่ยมาหาผมก็ไม่ช่วยคุณต้องมีหลักเจตนาสุจริตคือสำคัญนะครับถ้าหากไม่สุจริตไปหลอกลวงเขาโน่นนั่นนี่ผมไม่ช่วยเพราะอะไรครับผมเนี่ยจะส่งเสริมแต่ให้พี่น้องประชาชนอยู่ในสินธรรมดีงามส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจปกครองคนไม่ดีไอ้คนดีอยู่แล้วไม่ต้องปกครองหรอกครับนะวันนี้ก็ชัดเจนเรื่องประเด็นแรกเรื่องเกี่ยวกรณีกู้ยืมเงินกันถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญหรือก็เป็นกรณีฟ้องร้องต่อศาลก็ลำบากนะครับก็เป็นกรณีที่ถ้าหากเราใช้เงินต้นในดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วเราก็หยุดใช้ก็ให้เขาฟ้องร้องคดีต่อศาลเราก็ได้หลักฐานให้ไปแสดงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหานะครับเรื่องต่อมาเรื่องของการที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเจ้าที่รัฐใช้อำนาจข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนผมเรียกพี่น้องประชาชนเลยว่ามันมีอยู่จริงแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวถ้าหากว่ามีเรื่องราวดังกล่าวนั้นให้น้องเก็บหลักฐานไว้พยานหลักฐานสำคัญที่สุดในกรณีถ่ายคลิปนะมีคนยืนยันว่าไปข่มเหงยังไงรังแกยังไงแต่ผมก็ว่าเรื่องนี้ก็ยังให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าเรื่องที่ถูกร้องมาหาผมนั้นผมก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดเหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเพราะว่าจะมาร้องไปกล่าวหาเจ้าที่รัฐมันก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอการรับฟังจะมาเขียนหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นมาว่าข้าพเจ้าชื่อนายหำตงถูกนายเดช
เป็นประหลัดอบต.ผมเห็นรังแกขอความช่วยเหลือบุญถาวรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับคือมันต้องมีข้อได้จริงและมีพยานหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังว่าเขานั้นรังแกของผมคุณอย่างไรถึงแม้ว่าผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายอยู่ฝ่ายการเมืองก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคุณต้องมีหลักฐานเพียงพอเพราะรังแกคุณยังไงอ่ะการรังแกรังแกอะไรรูปแบบการแกล้งแบบไหนยังไงมันต้องมีหลักฐานเพียงพอในการรับฟังนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานพรรคการเมืองช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้วจะมาร้องเรียนเท็จก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นเรื่องจริงถูกกันแกล้งจริงมีหลักฐานเพียงพอเราก็จะตรวจสอบให้และกรณีเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องและฝ่ายผู้ร้องนะครับเราก็จะพิจารณาแต่เรื่องกรณีเจ้าที่รัฐนะครับไปรังแกผมเฮงในประชาชนเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะเจ้าที่รัฐคือคนที่ทำงานกินเงินเดือนภาษีน้องประชาชนนะครับในกรณีพี่น้องเดือดร้อนถ้าหากไม่มีที่พึ่งทางกฎหมายและก็ไม่มีที่ปรึกษาก็ร้องมาหาผมได้ปรึกษาหาดีผมได้ผมเป็นตัวแทนพรรคการเมืองพรรคพลังประชารัฐประจำจังหวัดศรีเกษออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนแต่ไม่เฉพาะจังหวัดศรีเกษนะครับอุดรหนองคายบุรีรัมย์กรุงเทพมหานครนะครับพระนครศรีอยุธยาร้องมาได้ทั้งนั้นผมก็จะให้ความเป็นธรรมโดยการให้คำแนะนำและก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นถ้าหากหนักหน่วงก็ต้องส่งเข้าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นจิตอาสาที่ผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยอาศัยที่ตัวเองมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและก็เป็นนักการเมืองที่มีจิตอาสาที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจิตอาสาที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับชัดเจนชัดแจ้งนะครับวันนี้ออกมาพูดในประเด็นเรื่องของนายทุนเงินกู้มหาโหดในกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีเกษเรื่องนี้ผมก็ทำหนังสือไปถึงผู้บังคับการและก็ทำหนังสือรายงานไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองและก็จะให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนหรือส.ส.ได้หารือไปยังประธานรัฐสภาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้มีการตรวจสอบตามระดับชั้นการปกครองพี่น้องครับส.ส.เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมีหน้าที่หารือข้อราชการต่างๆในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็เป็นกรณีต้องสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผบ.ตร.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีเงินมีในทุนเงินกู้มหาโหดนี้เข้ามานะครับปล่อยเงินกู้และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีเกษหรือไม่พี่น้องครับปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นคือปัญหาของนักการเมืองผมมีกิจนาอันแน่วแน่แข็งแกร่งผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับยากที่สุดในหมู่บ้านเรียนก็เรียนนอกการศึกษานอกโรงเรียนทำงานที่กรุงเทพก็เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำงานก่อสร้างถืออิฐก่อปูนไปด้วยจบต่อไปเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองเป็นที่ปรึกษาของเอกชนทุกวันนี้ก็ประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นนักการเมืองซึ่งมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีของประชาชนอย่างน้อยผมก็ขออาสาในฐานะที่เป็นนักกฎหมายออกมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับประชาชนออกมารับฟังปัญหาของประชาชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและถ้าหากมันหนักหน่วงก็เป็นประการขั้นต่อวิธีการช่วยเหลือของภาครัฐพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมนั้นขอให้เรามีหลักคิดให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วไม่ว่าเราอยู่ในจุดไหนของประเทศไทยขอให้เรามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาก็ถือว่าเราเป็นคนไทยที่มีความเป็นไทยและเราก็จะเจริญรุ่งเรืองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองพลังประชารัฐประจำจังหวัดศรีเกษวันนี้สวัสดีครับ